สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันอังคารที่20ธันวาคมค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณณัฐิประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงโค้งท้ายปีนะคะแล้วก็เริ่มบรรยากาศการลงทุนเริ่มซึมๆเซาๆนะคะแต่ก็ยังมีประเด็นความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจให้ตื่นตาตื่นใจกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะถ้าหากว่าใครติดตามเรื่องราวของเงินเฟ้อนะคะต้องมาดูด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยกันในวันศุกร์นี้นะคะเพื่อจะชี้ชัดว่าตอนนี้เนี่ยเงินเฟ้อที่อยู่ในมือของภาคประชาชนแท้จริงแล้วเนี่ยนะคะเจาะลึกไปในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยด้านค้าปลีกนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างในขณะเดียวกันวันนี้ก็มีประเด็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของ BOJ มาฝากกันด้วยนะคะเพราะว่าสร้างความผันผวนให้กับตลาดเงินตลาดทุนพอสมควรเลยทีเดียวค่ะต้องบอกว่าใกล้ช่วงปลายปีแล้วนะคะแต่ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจดูเหมือนจะยังไม่หยุดนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของข่าวคราวต่างๆกันด้วยและดูเหมือนว่าจะเป็นปัจจัยลบต่อในเรื่องของการลงทุนกันด้วยนะคะวันนี้พอ BOJ มีการปรับเปลี่ยนนโยบายในเรื่องของการเงินกันเดี๋ยวเรามาไล่เรียงรายละเอียดกันแต่พอเขาบอกมาแล้วเนี่ยตลาดทั่วโลกปรับตัวย่อลงไปเลยนะตลาดหุ้นไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่รับข่าวนี้นะคะวันนี้ปิ่มๆเกือบจะหลุด 1,600 จุดกันไปแล้วสำหรับหุ้นไทยปรับตัวลดลงมาประมาณสัก13จุดนะคะวันนี้ปิดกันไป 1,604 จุดค่ะมาพูดคุยถึงเรื่องของนโยบายการเงินของญี่ปุ่นนะคะเราติดตามกันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็นำเสนอคุณผู้ชมมาโดยตลอดนะคะระบุบอกว่าแนวโน้มของนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษเนี่ยมันสร้างแรงกดดันให้กับภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะคะไหนจะเป็นต้นทุนการนำเข้าที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาพลังงานที่ไปกดดันทำให้เงินเฟ้อเร่งตัวสูงขึ้นเป็นภาระค่าใช้จ่ายให้กับคนญี่ปุ่นพร้อมกันนี้เองค่ะค่าเงินเยนก็อ่อนค่าลงอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมานะคะเป็นประเด็นความท้าทายอย่างมากที่จะทำให้ญี่ปุ่นนั้นสามารถฟื้นตัวได้ด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็ค่อนข้างยากนะคะดังนั้นล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะก็มีการหารือกับรัฐบาลญี่ปุ่นมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะโดยมีการระบุนะคะถึงความที่จะต้องประเมินว่าเอ๊ะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินมันจะมีผลกระทบอย่างไรกันบ้างจนเป็นที่มาของวันนี้ค่ะในช่วงเวลาสักประมาณ10โมงเช้าเราจะเห็นความผันผวนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนตลาดทองคำและก็ตลาดทุนนะคะตลาดทุนนิเคอิร่วงลงกว่า500จุดดอลลาร์อ่อนค่าเยนขยับแข็งค่าทันทีราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะหลังจากที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นค่ะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับลบ 0.1% อันนี้คือผ่อนคลายนโยบายการเงินเหมือนเดิมและจะเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้น9ล้านล้านเยนต่อเดือนหรือว่า 6.75 หมื่นล้านดอลลาร์จากปัจจุบันที่ 7.3 ล้านล้านเยนต่อเดือนโดยมีเป้าหมายที่จะตรึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีเอาไว้ที่ 0% แต่สิ่งที่ทำให้ตลาดผันผวนนั่นก็คือการขยายกรอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีของญี่ปุ่นให้สามารถเคลื่อนไหวได้ในกรอบที่กว้างขึ้นลบ 0.5 ถึงบวก 0.5 จากเดิมที่ลบ 0.25 ถึงบวก 0.25 เป็นมาตรการที่ทำให้ตลาดตกใจค่ะแล้วเงินเยนก็แข็งค่าขึ้นทันทีเลยนะคะเป็นการเพิ่มนโยบายการเงินที่ลดความผ่อนคลายลงช่วงที่ผ่านมาในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจหรือว่าแม้แต่การเงินของญี่ปุ่นเองนั้นต้องบอกว่าเผชิญกับความผันผวนนะคะค่าเงินอ่อนค่าแล้วก็ผันผวนอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะต้องมาดูกันว่าพอมีการปรับนโยบายแบบนี้แล้วทิศทางจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะยังคงติดตามกันต่อสำหรับเศรษฐกิจญี่ปุ่นค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าใครที่ดูฟุตบอลโลกนะแมตช์ที่เป็นฝรั่งเศสกับทางด้านของอาร์เจนตินาต้องบอกว่าสนุกมากทีเดียวนะใครที่ติดตามอยู่เชื่อว่าภาพความประทับใจนั้นก็ยังคงอยู่กันด้วยนะคะล่าสุดค่ะวันนี้ทางด้านของอาร์เจนตินามีการประกาศเลยนะคะฉลองชัยในการเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกค่ะวันนี้จะเป็นวันหยุดทำการ1วันสำหรับที่จะให้ประชาชนนะคะออกมาร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็แสดงความยินดีในครั้งนี้กันด้วยค่ะโดยทางด้านของรัฐบาลอาร์เจนตินานะคะประกาศให้วันนี้เป็นวันหยุดพิเศษค่ะเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมฉลองชัยให้กับทีมอาร์เจนตินาที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2022ค่ะโดยทางด้านของสำนักข่าวอาจาซิรามีการรายงานนะคะทีมชาติอาร์เจนตินาจะเข้าร่วมฉลองชัยวันแห่งชัยชนะในวันนี้นะคะที่อนุสาวรีย์โอเบลิกซ์ค่ะซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่ชาวอาร์เจนตินาใช้เป็นศูนย์กลางในการเฉลิมฉลองชัยชนะในการแข่งขันกีฬา
โดยการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศนะคะที่ประเทศกาตาร์เมื่อวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมที่ผ่านมานั้นทีมชาติอาร์เจนตินาต้องบอกว่าสามารถเฉือนเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสนะคะด้วยการดวลจุดโทษชนะฝรั่งเศส4-2ประตูส่งผลให้อาร์เจนตินานั้นคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022ไปครองท่ามกลางเสียงโห่ร้องดีใจของบรรดาแฟนบอลทีมฟ้าขาวทั้งในสนามเลยนะคะแฟนบอลทั่วโลกในสนามแล้วก็เกาะติดอยู่ทั่วที่บ้านเนี่ยก็ต่างโห่ร้องแสดงความดีใจกับการชัยชนะในครั้งนี้ค่ะโดยชัยชนะในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นการพาทีมแชมป์อาร์เจนตินากลับมาคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ในรอบ36ปีได้แล้วผู้เล่นกองหน้าของทีมนะคะแล้วก็ยังถือว่าเป็นดาวเด่นด้วยเมสซี่นะคะต้องบอกว่าสามารถสร้างประวัติศาสตร์ของการเป็นนักฟุตบอลคนแรกของโลกที่คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมโกลเด้นบอลในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ถึง2สมัยก็คือในปี2014และปี2022เลยล่ะค่ะเป็นที่มาของวันหยุดพิเศษในปีนี้นะคะของอาร์เจนตินาเพื่อฉลองแชมป์นะคะแล้วก็ถือว่าน่าจะทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งประเทศละค่ะที่ดึงดูดเม็ดเงินทางด้านของการกีฬาเนี่ยนะคะเข้าสู่ประเทศได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะไปติดตามกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้นะคะหลายๆคนก็มองกันไปที่เศรษฐกิจจีนปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจากที่ประกาศผ่อนคลายนโยบายเรื่องของซีโร่โควิดนะคะก็ทำให้หลายๆประเทศคาดหวังว่าจีนเนี่ยน่าจะเปิดประเทศและเศรษฐกิจน่าจะฟื้นนะคะแต่ปรากฏว่าจำนวนผู้ติดเชื้อนั้นกลับเพิ่มสูงขึ้นเราจะได้เห็นรายงานนะคะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยประชาชนชาวจีนแห่ตุนยารักษาโรคซื้อเครื่องดื่มหรือแม้กระทั่งผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะดูแลรักษาตนเองนะคะป้องกันไม่ให้เป็นโควิด-19 สิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะมันยังคงเป็นปัจจัยกดดันต่อภาวะเศรษฐกิจจีนนะคะล่าสุดธนาคารโลกปรับลดแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจจีนค่ะหลังจากที่ดำเนินนโยบายโควิดเป็นศูนย์เป็นระยะเวลาเกือบ3ปีที่ผ่านมาและยังมีภาวะการตกต่ำของภาคอสังหาริมทรัพย์ส่งผลทำให้เศรษฐกิจจีนซึ่งใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเนี่ยนะคะลดทอนการเติบโตลงโดยในปี2565นั้นนะคะธนาคารโลกปรับลดเป้า GDP จาก 4.3% เหลือเพียงแค่ 2.7% เท่านั้นค่ะส่วนการเติบโตในปีหน้าปรับลดลงจาก 8.1% เหลือเพียงแค่ 4.3%พร้อมระบุบอกว่าเศรษฐกิจในจีนเนี่ยนะคะกิจกรรมเนี่ยมันเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของโควิด-19 การชะลอตัวมันอาจจะเกิดขึ้นและทำให้การฟื้นตัวนั้นไม่สม่ำเสมอนะคะจีนเดี๋ยวเราต้องดูกันด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเจอกับในเรื่องของวันหยุดที่เป็นช่วงปีใหม่นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงตรุษจีนกันด้วยจะเป็นช่วงที่หลายๆคนเนี่ยมารวมตัวกันสถานการณ์โควิดที่มองว่าจะมีการปรับตัวลดลงหรือว่าการผ่อนคลายการล็อกดาวน์แล้วนะคะจะทำให้ตัวเลขเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยอย่างไรกันบ้างค่ะทีนี้กลับมาที่ประเทศไทยกันบ้างนะคะพอสิ้นปีแบบนี้เราจะมารีวิวกันแล้วนะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาภาคธุรกิจเป็นอย่างไรกันบ้างและในปี2566ธุรกิจไหนยังคงเป็นดาวเด่นอยู่บ้างนะคะวันนี้ทางด้านหอการค้าไทยมีการออกมาเปิดเผยถึงแนวโน้มในเรื่องของภาคธุรกิจค่ะในปี2566ยังมีธุรกิจที่ยังคงเป็นดาวเด่นกันอยู่แต่ธุรกิจที่อาจจะเป็นดาวร่วงก็ยังคงมีอยู่ด้วยเช่นเดียวกันหอการค้าไทยนะคะเปิดเผยผลสำรวจการจัดอันดับ10ธุรกิจดาวรุ่งดาวร่วงปี2566เป็นการให้คะแนนจาก5ด้านนะคะก็คือด้านยอดขายด้านต้นทุนด้านกำไรผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงและการแข่งขันรวมไปถึงความต้องการกระแสนิยมค่ะมาดู10อันดับแรกของดาวรุ่งในปีหน้ากันก่อนนะคะยกตัวอย่างธุรกิจที่คะแนนเยอะที่สุดอันดับที่1เลยก็คือธุรกิจการแพทย์และความงาม 96.3 คะแนนค่ะอันดับที่2ธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะการซื้อขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์และอันดับที่3ค่ะโซเชียลมีเดียออนไลน์เอนเตอร์เทนเมนต์ธุรกิจอีเวนต์พวกนี้จะถือว่าเป็นธุรกิจดาวเด่นนะคะส่วนธุรกิจดาวร่วงแน่นอนเลยอันดับแรกธุรกิจฟอกย้อมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์วารสารหนังสือพิมพ์นะคะที่น่าจะเป็นที่จับตาแล้วก็น่าจะมีผลกระทบมากที่สุดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ตามบ้านสถานที่ทำงานนะคะรวมไปถึงธุรกิจคนกลางด้วยและขณะเดียวกันธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีที่เราเห็นผลกระทบตั้งแต่ในปีนี้ในปีหน้าเห็นชัดเจนว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องนี้นะคะอาจจะเป็นธุรกิจดาวร่วงได้ค่ะเป็นความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจนำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาจัดพอร์ตการลงทุนกันต่อค่ะเว
วันนี้ประเด็นที่ทั่วโลกจับตาแล้วก็ให้ความสนใจนะคะก็คือกรณีที่ธนาคารญี่ปุ่นนั้นเขาคุมเข้มในเรื่องของนโยบายการเงินรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของบอนด์ยิลด์กันด้วยนะคะดังนั้นจะมีผลต่อตลาดหุ้นอย่างไรกันบ้างค่ะและในปีหน้าปี2566ตลาดหุ้นจะมีทิศทางอย่างไรหุ้นตัวไหนเป็นดาวเด่นนะคะวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีครับแหมนึกว่าเราจะปิดตลาดหุ้นไทยในปี2565ด้วยบรรยากาศซึมเซาซะแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเช้าวันนี้มีประเด็นเรื่องของธนาคารกลางญี่ปุ่นเป็นหนึ่งประเด็นที่กดดันตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยหรือเปล่าคะคุณสุโชตครับก็ต้องบอกว่าสำหรับตลาดหุ้นตอนนี้เนี่ยจริงๆตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะที่เริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างผิดปกติในเรื่องของตลาดพันธบัตรนะครับเนื่องจากว่าพันธบัตรทางฝั่งสหรัฐเองเนี่ยนะครับสำหรับอายุ10ปีนะครับจู่ๆก็มีภาพของการรีบาวด์กลับขึ้นมาค่ะนะครับจู่ๆก็มีภาพการรีบาวด์กลับขึ้นมาก็พร้อมทั้งในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆด้วยแหละนะครับแล้วก็อาจจะมีต้องบอกเป็นนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งที่เป็นอดีตเฟดนะครับก็ออกมาคอมเมนต์ในเรื่องของแนวโน้มดอกเบี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้เริ่มเกิดเรียกว่าเป็นกลิ่นแฉะนะครับในตลาดพันธบัตรเกิดขึ้นละนะครับแล้วก็เช้าวันนี้เองเนี่ยทางBOJนะครับก็มีมาตรการในเรื่องของการคุมเข้มในเรื่องของนโยบายทางการเงินก็เติมอีกนะครับตรงนี้ก็เลยอาจจะทำให้นักลงทุนเนี่ยกังวลในเรื่องของแนวโน้มทิศทางพันธบัตรรัฐบาลในเรียกว่าเป็นลักษณะ global trend นะครับว่าอาจจะหยุดการปรับลงแล้วหรือเปล่านะครับและอาจจะมีการรีบาวด์กลับขึ้นมาหรือเปล่านะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางนักเศรษฐศาสตร์ของเราเนี่ยนะครับยังคงเชื่อว่าแนวโน้มเนี่ยในเรื่องของบอนด์ยิลด์น่าจะผ่านพีคไปแล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าการปรับตัวลงเนี่ยอาจจะต้องมีการเรียกว่าเป็นลักษณะของการรีบาวด์ขึ้นมาระหว่างทางเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าในทิศทางภาพหลักเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการปรับตัวลงนะครับสำหรับตัวบอนด์ยิลด์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทำท่าจะหลุดแนวรับสำคัญเส้นค่าเฉลี่ย200วันอยู่แล้วนะครับ200วันนี้ตอนนี้แบบ EMA นะครับแบบ Exponential อยู่แถวบริเวณ 1,616 ซึ่งถ้าใครย้อนดูกราฟนะครับจะเห็นว่าแต่ตรงนี้เนี่ยน่าจะมากกว่า5ครั้งนะครับแล้วก็ฟื้นตัวกลับนะครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเลยนะครับคือแตะแถวบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วก็ดีดตัวนะครับแต่ดีดตัวเนี่ยก็ขึ้นไปได้ไม่ไกลนะนะครับเป็นภาพนี้มาตลอดนะครับเสร็จแล้วพอเช้าวันนี้เองเนี่ยนะครับก็หลายปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็อย่างที่บอกคือบอนด์ยิลด์อยู่ดีก็มีการเร่งตัวขึ้นนะครับปัจจัยที่2นะครับอาจจะเป็นอีกปัจจัยนึงก็คือในเรื่องของกลุ่มปตท.นะครับกลุ่มปตท.เองเนี่ยอาจจะมีประเด็นในเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานนะครับแต่เป็นแรงขายที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนบางกลุ่มนะครับที่เขาคอนเซิร์นในเรื่องของโพลิซีการลงทุนนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวรอทางปตท.มาชี้แจงเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานแต่ว่าเป็นในเรื่องของ policy การลงทุนกองทุนเขานะครับซึ่งเป็นกองทุนต่างชาตินะครับก็เลยจะทำให้มีแรงขายมาต่อเนื่องนะครับแล้วทำให้ดัชนีเซ็นอินเด็กซ์วันนี้เนี่ยก็ปรับตัวหลุดนะครับเส้นค่าเฉลี่ย200วันแบบ EMA ตรงบริเวณ 1,616 จุดนะครับพอหลุดปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นสัญญาณเริ่มไม่ดีในทางของเทคนิคอลนะครับแล้วพื้นฐานอย่างที่บอกไปเชื่อว่ายังดีต่อนะฮะปีหน้าเศรษฐกิจไทยก็ยังดีต่อนะครับแล้วก็ในเรื่องของบอนด์ยิลด์ก็ปรับตัวลงนะครับแต่ตอนนี้สัญญาณในเชิงของเทคนิคเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าน่าจะมีการพักฐานค่อนข้างสูงนะโอกาสพักฐานค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าวันนี้ไม่สามารถยืนเหนือ 1,600 จุดได้นะครับซึ่งเป็นแนวรับจิตวิทยาแรกนะครับผมมองว่าน่าจะมีโอกาสที่พักฐานลงไปต่อเนื่องนะครับแถวบริเวณ 1,590 นะอีกสัก10จุดนะครับน่าจะมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าถ้ายืนได้บริเวณ 1,600 จุดเนี่ยอาจจะเกิดการเทคนิคอลรีบาวด์ได้นะครับเพราะว่าถ้าลองตีเส้นเทรนไลน์ที่เป็นลักษณะของดาวเทรนไลน์ชานัลรอบนี้เนี่ยนะก็จะอยู่แถวๆบริเวณ 1,600 จุดย่อนๆลงมานะครับอาจจะแถวๆบริเวณ 1,595 ได้นะครับเป็นแนวรับที่พร้อมจะรีบาวด์ในกรอบเล็กๆนะครับแล้วก็การรีบาวด์กลับขึ้นไปก็กลับไปอยู่จุดเดิมที่เขาตัดลงมาก่อนหน้านี้ก็คือ1,610แล้วก็1,606นะครับก็น่าจะเป็นลักษณะที่ยังเล่นไม่ออกนะฮะในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นอย่างที่เคยคาดเอาไว้แหละนะครับว่าโค้งสุดท้ายปลายปีเนี่ยคงจะไม่มีซันเดอร์คอสแลนลี่นะครับสำหรับปีนี้นะครับคงจะต้องไปรอลุ้นในเรื่องของเงินปันผลการปรับพอร์ตในช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้ามากกว่านะครับไปมองถึงภาพปีหน้าบ้างดีกว่านะคะคุณสุชาติมองว่ายังไงคะคือวันนี้เนี่ยพอร่วงลงมาก็รู้สึกตกอกตกใจคือตอนแรกประคองตัวอยู่สักประมาณ 1,620 ก็นักลงทุนก็อาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวปีหน้าคงมีเรื่องดีๆพอมาวันนี้ที่มันลดลงมาถึง 1,600 จุดแล้วก็จ่อจะหลุดเนี่ยนะคะหลายๆคนบอกว่าปีหน้ามันยังมีเรื่องดีๆรออยู่ไหมคะครับก็มาสรุปก่อนว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย ตัวที่ขึ้นมาเยอะๆเนี่ยนะฮะก็คือกลุ่มขนส่งค่ะนะฮะกลุ่มโลจิสติกส์นะกลุ่มส่งออกนะครับกลุ่มส่งออกอันนี้ชัดเจนเลย
ือขึ้นเราไม่ลงจนกว่ามันจะมาลงช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็จะตามค่าระวังเรือเลยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยปีหน้านะครับผมเชื่อว่าก็คงจะไม่ใช่ข่าวเด็ดแต่ว่าดาวไซก็คงจะหมดละนะครับคงจะลงไม่เยอะนะครับแต่ว่าถามว่าปีหน้าเนี่ยกลุ่มไหนจะขึ้นมาชัดเจนโดดเด่นเหมือนกับกลุ่มขนส่งปีที่ผ่านมาบ้างนะฮะผมมองไปที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะฮะยังคงมองนะฮะว่านิคมอุตสาหกรรมเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังขึ้นไม่เยอะนะยังขึ้นไม่เยอะนะฮะก็คือนะครับตอนนี้ยอดโอนต่างๆเนี่ยมันยังไม่เข้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าเรียกว่ากำไรยังไม่มานะฮะกำไรเนี่ยมันน่าจะมาปีหน้านะฮะตอนนี้ยอดขายเนี่ยค่อนข้างคอนเฟิร์มหลายเจ้าแล้วสำหรับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับก็คือยอดขายค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ยอดโอนปีหน้าก็จะเริ่มตามมานะครับปีหน้าน่าจะเป็นปีแห่งการลงทุนของกลุ่มนิคมนะครับก็คือแม้ว่าเศรษฐกิจโลกก็จะผันผวนก็จะเข้าสู่ภาวะถดถอยเนี่ยนะแต่ผมเชื่อว่านะฮะประเทศไทยเนี่ยมันดีเลย์การลงทุนมาหลายปีนะฮะเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยการลงทุนจะเริ่มกลับมานะกลุ่มแรกที่ผมมองคือกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับที่มองว่ายังขึ้นน้อยหรือยังขึ้นไม่เยอะนะฮะน่าจะเป็นไปขึ้นกลับขึ้นได้ปีหน้านะอันนี้ก็คือกลุ่มที่หนึ่งผมขอที่จะไปที่หุ้นในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์เมื่อกี้พูดไปแล้วในส่วนของ Virtual Banking นะครับก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจะรับอันนี้ส่งในเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยน่าจะเข้าสู่โซนของการค่อยๆฟื้นตัวละนะครับค่อยๆฟื้นตัวขณะที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยยังต่ำบุกก่อนอยู่นะฮะเทรดจากฐานบริเวณสัก 0.5 เท่าบุกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต่อเนื่องจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยผมอยากไฮไลท์ที่หุ้นในกลุ่มที่เป็นราคาของไฟแนนซ์หรือบอนด์แบงค์นะดอนแบงค์ไปด้วยนะฮะแม้ว่าดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยแต่สังเกตอย่างนึงนะครับว่าบอนด์ยิวเนี่ยไม่ได้ขึ้นตามมากเท่าไหร่นะแม้เพิ่งจะขึ้นวันนี้นะฮะแต่ว่าหุ้นกลุ่มดอนแบงค์เนี่ยนะครับเขาปรับโครงสร้างสามารถสวิตช์นะฮะจากการกู้แบงค์ก็ได้ออกหุ้นกู้ก็ได้นะครับทำให้เขาสามารถที่จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ถ้าเกิดว่าบอนด์ยิวปรับลงปีหน้าแล้วถ้าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่คิดนะฮะว่าปีหน้าเนี่ยดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยแต่ที่ชะลอตัวลงแล้วก็ปลายปีอาจจะลดดอกเบี้ยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นไทยเองเนี่ยน่าทำให้ได้ขึ้นดอกเบี้ยไกลนักละนะครับแต่ว่าได้ขึ้นเนี่ยก็ยังดีสำหรับกลุ่มแบงค์นะครับแล้วก็เศรษฐกิจดีขึ้น NPL ค่อยๆทยอยลดลงเนี่ยคือแบงค์ดีละแต่ว่านอนแบงค์เนี่ยก็จะฟื้นตัวกลับมาเหมือนกันนะครับเพราะนอนแบงค์เนี่ยนะยังอยู่ในโซนที่ทั้งต่ำมากคือลงไปเยอะนะฮะทั้งกลุ่มเลยนะสำหรับตัวนอนแบงค์นะครับก็อาจจะไปมองตัวนอนแบงค์ที่เรียกว่าเป็นตัวเด่นๆของกลุ่มนะที่ปรับใช้ซื้อขายดีนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างตัว KTC เป็นต้นนะครับข้อมูลโดยการเงินธนาคารกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการฮะติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการดำเนินธุรกิจนะคะที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมกันด้วยหรือว่าแม้แต่การทำธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนกันด้วยนะคะล่าสุดทางด้านของ GC ค่ะมีการร่วมลงนามกับทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะและประกาศความสำเร็จกันด้วยค่ะในเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อนะคะที่เกี่ยวกับความเชื่อมโยงด้านการดำเนินงานด้านความยั่งยืนค่ะบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC และธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนลงนามสัญญาการสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน Sustainability Link Loan นะคะหรือว่า SLL เป็นครั้งแรกจำนวน 1,500 ล้านบาทค่ะดร.คงกระพันอินทระแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GC เปิดเผยนะคะว่าการลงนามสัญญาการสนับสนุนสินเชื่อ SLL ในครั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่า GC และธนาคารไทยพาณิชย์มีเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมจะสนับสนุนก้าวเดินไปกับ GC เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ Together to Net Zero ค่ะด้านคุณกิจจันทโนทกประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยนะคะว่าธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะสถาบันการเงินสำคัญของประเทศธนาคารตระหนักถึงบทบาทในการสร้างความเสริมเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำให้กับประเทศไทยธนาคารให้ความสำคัญทางด้านของนโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า ESG และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อความยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบต่อสังคมค่ะดังนั้นธนาคารไทยพาณิชย์นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จในครั้งนี้
ี้จะผลักดันให้ GC บรรลุเป้าหมายความยั่งยืน Together to Net Zero ปี2050หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ภายในปี2593ได้ตามที่มุ่งหวังไว้ค่ะถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะในการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการนะคะในด้านของการมุ่งเน้นเพื่อเป้าหมายสิ่งแวดล้อมที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะไปติดตามกันต่อค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นผู้ประกอบการนะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะหนึ่งในธนาคารที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือทางด้านของธนาคารกรุงเทพนะคะเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME นั้นสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีการจัดงานค่ะที่ช่วยให้เป็นการขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพเพื่อสร้างความสำเร็จในการขยายตลาดด้วยนะคะรายละเอียดที่น่าสนใจเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะนายธันสิริโพคีผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายลูกค้าธุรกิจรายปีกธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าธนาคารกรุงเทพได้จัดงานบัวหลวง SME Fair 2565ครั้งที่13งานมหกรรมจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานในรอบ2ปีโดยปีนี้ได้มีสมาชิกชมรมบัวหลวง SME รวมออกบูธจำนวน70บริษัท70บูธรายการสินค้าครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภครวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและของขวัญของชำร่วยจากผู้ผลิตที่นำมาจำหน่ายโดยตรงทำให้ได้รับการตอบรับที่ดีมากและประสบความสำเร็จอย่างสูงงานบุหรี่ SME Fair เนี่ยเป็นงานที่เราจัดต่อเนื่องมาทุกปีนะครับเป็นโครงการที่ชมรมบุหรี่ SME เนี่ยกับธนาคารกรุงเทพเราร่วมกันนะครับแล้วก็เราต้องการให้พื้นที่ตรงนี้เป็น marketplace ให้กับผู้ประกอบการในการที่มาแสดงสินค้าแล้วก็แนะนำสินค้าของตัวเองกับผู้ประกอบการกับผู้ใช้จ่ายทั้งหลายเพราะว่างานนี้เป็นงานหนึ่งที่จะบอกให้รู้ว่าแบงก์เทพเรายังให้ความสนใจ SME แล้วก็หนึ่งในงานที่เราสนับสนุนเขาคือนอกจากการสัมมนาต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จัด marketplace ให้เขาเพื่อให้เขานำสินค้ามาเผยแพร่ทำให้คอน sumer เนี่ยรู้จักว่าสินค้าเขามีอะไรบ้างอะไรเนี่ยนะครับก็เป็นงานหนึ่งซึ่งได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับก็ยอดขายของแต่ละร้านเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยที่เขาบอกมาก็คือเพิ่มขึ้นตลอดสำหรับงานมหกรรมสินค้าบัวหลวง SME Fair ถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปี2552โดยแนวคิดของคุณโคสิทธิ์ปั้นเปี่ยมรัฐอดีตประธานกรรมการบริหารเพื่อสนับสนุนการเพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นสมาชิกของชมรมบัวหลวง SME และยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพสูงในราคาพิเศษเรามาออกงานที่งานบัวหลวง SME ทุกปีนะครับผมแล้วเราก็เป็นหนึ่งในชมรมของบัวหลวง SME ด้วยนะครับอยากขอบคุณบัวหลวงมากครับผมที่เปิดโอกาสให้พวกเราเข้ามานะครับผมกับเจ้า SME เจ้าเล็กๆเจ้าหนึ่งนะครับผมที่มีโอกาสได้เข้ามาในธุรกิจแล้วก็ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเราออกมาทั้งหมด3ครั้งแล้วแล้วก็ SME เนี่ยบัวหลวงงานบัวหลวงเนี่ยเป็นงานที่ทำให้เราเติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกปีครับจริงๆช่วยในเรื่องของการแบบทำให้คนรู้จักเรามากกว่าเพราะว่าแบรนดิ้งมันก็เป็นเรื่องสำคัญอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพอเรามามันก็เป็นการตอกย้ำว่าเรายังเป็นลูกค้าแบงค์ด้วยอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบงค์มีความช่วยเหลือเราว่าให้เราโปรโมทหรือทำการตลาดอะไรเงี้ยโดยที่เป็นการส่งเสริมการขายอีกทางหนึ่งตอนแรกปกติเราก็เป็นลูกค้าแบงก์มานานแล้ว20-30ปีแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังไม่ทราบมันมีการออกบูธนี้ด้วยเนาะจนเพื่อนเราเนี่ยแบบว่าคือไปเจอกันที่สัมมนาของแบงก์เทพเนี่ยแหละค่ะเขาชวนเราเข้ามาที่ชมรมเขาก็บอกลองเข้ามาดูสิเราก็เข้ามาเพื่อที่จะลองคัดพรีเซนต์โปรดักต์อะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเข้ามาขายในงานซึ่งปีนี้เรามาขายได้ประมาณน่าจะปีที่4ครั้งไป4ครั้งแล้วอย่างเงี้ยค่ะซึ่งผลตอบรับที่ได้เนี่ยก็แรกๆเนี่ยลูกค้าอาจจะยังไม่รู้จักแบรนด์เราเพราะเราส่งออกไปเกือบ 100% แต่ว่าปีถัดมาเนี่ยก็มีลูกค้ากลับมาตามหามาซื้อเพิ่มมาซื้ออะไรหรือว่าซื้อยกหลังที่เห็นเนี่ยค่ะก็ถือว่าทำให้เขาเรียกว่ามีคนรู้จักแบรนด์เรามากขึ้นการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำการเป็นเพื่อนคู่คิดที่ไม่ใช่เพียงการอยู่เคียงข้างคอยดูแลเรื่องการเงินแต่ยังต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลเศรษฐกิจและสังคมสนับสนุนบรรยากาศการใช้จ่ายให้กลับมาคึกคักอีกครั้งถือว่าเป็นอีกหนึ่ง marketplace นะคะที่ทางด้านของธนาคารกรุงเทพนั้นจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในชมรมบัวหลวง SME นะคะได้มาพบปะการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับในเรื่องของการทำธุรกิจและขณะเดียวกันก็ช่วยเสริมสร้างให้ภาคธุรกิจนั้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีด้วยค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้4ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ